ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่หากหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิความรู้ให้แก่ประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติดโดยอาศัยความใกล้ชิดกับลูกบ้านเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในชุมชนการสร้างบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นช่องทางที่เข้าถึงปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรในตำบลและหมู่บ้านยังมีหน้าที่ช่วยเหลืองานของทางราชการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและตำบลของตนปัญหายาเสพติดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนปัญหาผู้เสพผู้ค้าที่ยังคงอยู่ในตำบลและหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการควบคุมดูแลและลดจำนวนผู้เสพในหมู่บ้านของตนตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีในคราวออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ที่ตำบลยุ้งทลายผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบนโยบายแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้านและตำบลเพื่อเป็นการเสริมสร้างบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลและหมู่บ้านอำเภออู่ทองได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านและมอบหมายภารกิจในการดำเนินการดังนี้การอบรมให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการตั้งจุดตรวจปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมโดยฝึกปฏิบัติจำนวน8รุ่นระหว่างวันที่18มีนาคม2558ถึงวันที่10เมษายน2558จำนวนทั้งสิ้น465คนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจค้นจับกุมผู้ค้าผู้เสพนำไปสู่กระบวนการบำบัดรักษาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และหาข่าวแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านของตนเองการค้นหาผู้ค้าผู้เสพและผู้ติดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอเพื่อยืนยันรับรองข้อมูลความถูกต้องและคัดแยกผู้ค้าผู้ติดและผู้เสพเพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งอำเภอได้มอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชาคมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยมีชุดปฏิบัติการประจำตำบลดำเนินการระหว่างวันที่6พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายนใน13ตำบล155หมู่บ้านจำนวน51ครั้งการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลจัดชุดปฏิบัติการประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งจุดตรวจเพื่อความมั่นคงในการเฝ้าระวังมีให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในหมู่บ้านโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคม2558จำนวนทั้งสิ้น155หมู่บ้านการนำผู้เสพ